Happy birthday to you. Happy birthday to you. คำจำกัดความที่ว่าทรงโจรแต่โดนใจถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข6ครับไม่รู้ไปโดนใจใครทำไมกรี๊ดกันลั่นอย่างนี้เอาล่ะนี่คือโฉมหน้าของปัสนีหมายเลข6 5ท่านคิดว่า5คนนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับคุณเบิ้ลคุณแซคคนแรก26อ่ะคนไหนคนไหนคุณปูเหรอคุณปูครับคุณอาร์ตนี่น่าจะยังไม่ถึง24 25 24 24อ่ะพี่ก๊อตนั่งอยู่ราวๆนี่แหละ28 28เอาไปอ่ะ28อ่ะคุณก้องอ่ะ27 27อ่ะแล้วคุณเลสอ่ะยี่สิบหกยี่สิบหกครับรวมกัน5คนเป็น131ปีครับมาถามสายสื่อของเราดีกว่าไม่มีจะบอกว่าเป็นกลุ่มแก๊งที่มีความชอบเหมือนกันแต่ว่าพอมารวมตัวกันเนี่ยคือเขาไม่ได้อายุใกล้กันนะบางคนก็แบบโดดเลยอ่ะอ่ะงั้นเท่าไหร่ดีอ่ะคุณรักคุณชื่ออะไรอ่ะเรดเรดยี่สิบแปดยี่สิบแปดอ่ะคุณก้อง42อ่ะอุ้ยคนกลางหน้าใสน่ารักเอ้ย25 25คนต่อไปคนต่อไปคุณอาร์ตอาร์ตโอ้27ปูอ่ะปูก็28รวมกันเป็น150ปีครับอ่ะใครแอร์ทายเหมือนพี่เอกกี้หมดเลยค่ะยกเว้นคุณตรงกลางชื่ออะไรไม่แน่ใจคุณก๊อตก๊อตตะดีเพิ่มอีก3ปีค่ะนอกนั้นเหมือนพี่เอกกี้หมดเลยก็เป็น153ถูกต้องค่ะมอริสครับแต่ลิสไล่เลยคุณเดซเนี่ย26ครับ26ครับคุณก้อง38ครับ38ครับคนกลางคุณก๊อตคุณก๊อต29 29ครับคุณอาร์ตไม่ได้อยู่คุณอาร์ต27 27ครับคุณปูปูนี่เท่มากเลยอ่ะแบบยังไงดีอ่ะดูวัยรุ่นอยู่เหมือนกัน27 27ครับรวมกันเป็น147ปีมาที่คุณแจ็คกันบ้างคุณเลสกับคุณปูผมให้คนละ26ทั้งคู่26พี่ก้องนี่ประมาณ33 33แล้วก็พี่อาร์ตพี่อาร์ตน่าจะประมาณ25 25 25อ่ะคุณก๊อตคนสุดท้ายพี่กลางๆน่าจะประมาณ28 28รวมกันเป็น138ปีคุณเบิ้ลคุณแซคตอบครั้งแรกที่131ปีและคุณเหลือตัวช่วย close up อยู่จะใช้ตัวช่วยนี้ไหมใช้แล้วครับใช้ครับต้องใช้นะครับปัสนียืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนมาข้างหน้าครับใช้การเป็น close up ครับเวทีเลื่อนมาใกล้ๆส่งมาได้1คน close up นะนี่เฮ้ยผมว่าพี่ก้องไม่น่าจะถึง30หรอกเพราะว่าตาแกยังช้ำๆอยู่เลยช้ำๆหรือแดงฮะช้ำๆอ่ะดูเสร็จเรียบร้อยกลับเข้าประจำที่คุณตอบครั้งแรกที่131ปี15วินาทีจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมกดไหมต้องกดไหมไม่กดครับเอ้าเพราะว่าผมว่าไม่น่าจะเกินนี้ไม่เกินเกิน30ถึงผมจะตอบคนกลางผิดคือผมดูแววตาเขาเขายังอายุไม่ได้เยอะหรอกครับเอาละมาลุ้นกันเลยตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ 10,000 บาทนะครับโอ้โหมาขึ้นหลายเลยปัสนีหมายเลข6ครับคุณ5คนอายุรวมกัน131ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ใช่ครับมารู้จักทีละท่านเลยดีกว่าแนะนำชื่อนามสกุลและอายุได้เลยครับจิระธนินนางหมื่นไวครับผมอายุ22ปีครับและ22คนต่อไปครับบัญชารังสีอนุพงศ์ครับอายุ46ปีครับ46ณกรพัฒน์ทรัพย์เกิดอายุ24ปีครับว้าวเด็กเลยชนาธิปพิทธิเวชอายุ21ปีครับ21
คนสุดท้ายครับคุณปูชื่อปูอัมพลสุขศรีครับอายุ29ปีครับรวมกันได้142ปีโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแต่งตัวมาเหมือนกันแบบนี้สไตล์เหมือนกันแบบนี้พวกคุณทำอาชีพอะไรครับเปิดร้านหมูกระทะอยู่ครับเปิดร้านหมูกระทะเปิดร้านหมูกระทะโอ้โหเปิดร้านหมูกระทะแต่งตัวกันอย่างนี้เหรอครับเดี๋ยวถ้าไปที่ร้านจะเห็นพวกคุณแต่งอย่างนี้ไหมฮะบางทีก็ถอดเสื้อใส่เสื้อครับบางทีก็ถอดเสื้อเสื้อใส่เอี๊ยมใส่เอี๊ยมร้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรยังไงชื่อร้านจุ่มโจรจุ่มโจรหน้าลาบเพชรบุรีจุ่มโจรหน้าลาบเพชรบุรีเพชรบุรีครับผมไปถึงเราจะประทับใจเลยเพราะเห็นนี่เลยเสิร์ฟอย่างนี้เลยบริการแบบนี้เลยเออเป็นอะไรบุฟเฟ่เหรอใช่บุฟเฟ่ครับหัวเท่าไหร่ในหัว139บาทเฮ้ย139เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยทำไมถูกอ่ะเด็ก79บาทเด็กเท่าไหร่นะ79ครับผมโอ้โหไม่แพงเลยเออถือว่าไม่แพงเลยนะทีเด็ดของที่ร้านคืออะไรเด็กเสิร์ฟน้ำจิ้มครับอ๋อเดี๋ยวอาร์ตบอกว่าอะไรนะทีเด็ดที่ร้านคือเด็กเสิร์ฟแล้วคุณเสิร์ฟไหมแล้วคุณเด็ดไหมมากครับคุณพูดอย่างนี้คุณเอกกี้เขานี่ต้องขอดูการเสิร์ฟหน่อยอ่ะพร้อมจะเสิร์ฟให้ไหมลูกค้ามาแล้วอ่ะงั้นจัดโต๊ะเลยมาที่คือยกร้านมาเลยใช่ครับนะบางส่วนที่ร้านมีอะไรบ้างมีนี่คือชาบูชาบูแล้วก็มีหมูกระทะหมูกระทะแต่วันนี้เราเอาชาบูก่อนแล้วกันเออไปถึงนี่คือเลือกได้อย่างนี้เลยเหรอตักได้อย่างนี้เลยใช่ครับบุฟเฟ่ต์อย่างนี้แหละครับหุ้ยเมื่อกี้139เนี่ยนะใช่ครับนี่ของสดๆแบบนี้เลยครับมีอะไรบ้างอันนี้เป็นหมูคอนเนคครับแล้วก็3ชั้นพริกไทยดําเอาเป็นพวกกุ้งครับแล้วก็หมูวายแดงครับหมูวายแดงครับแล้วก็3ชั้นครับแล้วก็ไก่หมักงาครับแล้วก็พวกกุ้งแม่น้ํานี่สดๆเลยแล้วข้างหน้านี่น้ําจิ้มน้ําจิ้มมี3แบบครับสูตรมีสูตรอะไรบ้างมีซีฟู้ดครับแล้วก็เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วครับอยู่ที่ร้านเนี่ยเราทำอะไรยังไงให้ลูกค้าประทับใจไหนบอกว่าแซ่บไหนใครบอกว่าแซ่บเมื่อกี้เนี่ยไหนลองเดินเสิร์ฟมาแบบแซ่บๆสิคะคุณอาผักชุดหนึ่งจ้ะเพลงมาแก้วมิวสิกนะครับเอวมาหน่อยเอวมาหน่อยเอวมาเอวเอวหน่อยเอวหน่อยเชิญเอวหน่อยพิเศษแบบนี้แล้วได้ข่าวว่าที่ร้านเวลามีอะไรนะโอกาสพิเศษวันเกิดก็จะแถมเค้กมีฟรีเค้กไฮเฟกฟรีเค้กเหรอฟรีเค้กเฮ้ยนี่บุฟเฟ่ต์แล้วคุณยังมีฟรีเค้กให้อีกเหรอใช่ครับอ่ะสมมติวันนี้วันเกิดคุณเอกกี้วันเกิดช้างวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูเตาเทียนครับเตียนจะโดนเนี่ยเขาคอนเซ็ปต์เขาอ๋อคอนเซ็ปต์ที่ร้านเป็นแบบนี้เออนี่เพราะฉะนั้นที่ร้านก็จะมีจุดขายแบบนี้คนเดียวเลยเออนี่โอ้โหนี่เราเหมือนมาร้านเขาจริงๆเลยนะฝากร้านสักนิดนึงครับก็ฝากร้านจุ่มโจรหน้าลาบเพชรบุรีไปด้วยนะครับอยู่ตรงไหนตรงก่อนถึงราชพัฒน์เพชรบุรีครับประมาณ2กิโลเมตรครับจะถึงก่อนถึงก่อนเลยนะใช่ครับผมเห็นป้ายชัดเจนเลยใช่ครับชื่อร้านจุ่มโจรบายหน้าลาบเพชรบุรีครับโอเคเอาล่ะงั้นขอเบรกสักครู่ทานหมูกระทะกันทานชาบูกันเลยดีกว่าเอาล่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อในรอบเอ็นเกมครับลักษณะ ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ